พี่คิมลูกค้าทำเครื่องตกมาครับแบบนี้ซ่อมได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนจอเลยอ๋อแบบนี้ต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการแกะก่อนนะครับอันนี้จอเสียแล้วนะครับก็แกะได้เลยนะครับผมออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจอเดิมนะครับที่แตกแล้วก็เสียไปเลยนะครับก็จะทำการเก็บตัวที่แตกละเอียดออกก่อนนะครับในส่วนของตัวที่อยู่กับบอดี้นะครับโอเคก็เก็บเศษกระจกที่แตกเยอะๆออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลักษณะที่ได้ประมาณนี้นะครับก็เก็บออกเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจอใหม่ของทางร้านนะครับทำการย้ายตัวปุ่มโฮมเดิมจากจอที่แตกมาใส่จอใหม่นะครับนี่นะครับก็เป็นสายแคปปุ่มโฮมไอแพดมินิ5นะครับสายค่อนข้างเล็กนะครับจริงๆก็แนะนำให้ช่างที่ชำนาญนะครับเปลี่ยนนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนจอเองนะครับก็อันตรายนะครับถ้ามีปัญหาในส่วนตัวปุ่มโฮมจะกดได้หรือว่าสแกนไม่ได้ประมาณนั้นนะครับถ้าขาดหรือว่าชำรุดนะครับการต่อค่อนข้างยากเลยนะครับผมโอเคก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอชุดนะครับเป็นตัว iPad mini 5นะครับลูกค้าทำเครื่องตกก็จอแตกมานะครับตัวนี้ทำการเปลี่ยนก็ใช้งานให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเปลี่ยนจอใหม่ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่ทำเครื่องตกนะครับจอมีปัญหาจอแตกจอเสียนะครับก็ทางร้านมีบริการเปลี่ยนจอเป็นแบบ iPhone iPad MacBook นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้หรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามราคาทางอินบ็อกซ์ก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ